หลวงปู่อายุ88ตาเป็นไงหลวงปู่ก็สบายทุกอย่างตามองเห็นดีจ้ะเรียบร้อยหูหูก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่หมายถึงไปหมดแล้วคือฟังได้อ๋อฟังได้ยังฟังได้อ๋อหลวงปู่บอกเรียบร้อยไปบอกเรียบร้อยที่ไปหมดแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วนะยังชัดอยู่ฮะยังชัดอยู่นะครับนะคือหูยังได้ตายังมองเห็นระยะขนาดไหนหลวงปู่ยาวยาวจ้ะยังยาวอยู่ถึงนู่นเลยนะโอ้นะตายังชัดนะหลวงปู่ไม่ต้องใส่แว่นนะไม่ต้องโอ้หลวงปู่ไม่ต้องใส่แว่นนี่ผิดกับผมนะผมยังใส่แว่นเลยหลวงปู่ไม่ต้องใส่ฮะนะโอ้นะเห็นรอยยิ้มหลวงปู่แล้วมีกำลังใจขึ้นมาเลยครับสาธุบารมีหลวงปู่ฮะหลวงปู่ต้องยิ้มเยอะๆเขาอยากจะเห็นรอยยิ้มหลวงปู่ชาเดียวข้าวแพงเดี๋ยวข้าวแพงยิ้มแล้วข้าวแพงหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่บอกยิ้มแล้วเดี๋ยวข้าวแพงนะหลวงปู่น่ารักครับโอ้นะเอาแบบวันนี้แบบสบายสบายนะนะเป็นกันเองแบบนอกรอบนะหลวงปู่นะเพราะปกติเนี่ยผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เกจิหรือไปนาเกจิตามต่างจังหวัดอะไรเนี่ยปัญหาเยอะมากนะปัญหาเยอะมากหลวงปู่คือหนึ่งก็คือว่าท่านมองไม่ค่อยเห็นสองคือว่าการสื่อสารคือท่านไม่ได้ยินหูไม่ดีพอหูไม่ดีนี่ปัญหาเกิดนะหลวงปู่นะพอเราถามอะไรไปเนี่ยพอเราเสียงดังเราตะโกนแฟนรายการหาว่าไม่สุภาพกับพระอีกนะแต่ถ้าสุภาพท่านไม่ได้ยินไงนะแต่หลวงปู่ไม่มีปัญหานะหลวงปู่ไม่มีฮะนะปกตินะปกตินะหลวงปู่ปกติหลวงปู่ให้คาถาหรืออะไรกับคนที่มาเนี่ยเขาไปขอคาถาหลวงปู่ให้ตัวไหนเข้าไปก็ส่วนมากไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้จ้ะคือให้ไปก็ไปใช้กันไม่ค่อยถูกต้องโอ้โอ้ไปใช้กันไม่ค่อยถูกต้องใช้ก็ผิดหลักจ้ะโอ้ใช้แล้วผิดหลักนะก็เลยหลวงปู่ก็เลยไม่ค่อยได้ให้อ่ะนะฮะส่วนมากเราจะทำให้เขาเราจะทำให้เขาหลวงปู่จะทำให้เลยนะจะได้ไม่ผิดหลักไม่ผิดอะไรอ่ะนะฮะโอ้นะฮะอย่างเขาจะมาเรียนเราก็แนะแนวให้อ๋อจะเรียนก็แนะแนวให้นะแนะแนวแต่เรายังไม่ขอให้เพราะการประพฤติตัวไปเรียกร้องเงินเขาไม่ยากครับนะชมรมครูแรงปู่อุทัยมีเหรอชมรมเนี้ยมีครับมีแล้วใครเป็นคนตั้งชมรมนี้แล้วชมรมครูแรงนะอ๋อนะชมรมครูแรงหลวงปู่ไทยนะนะสุขภาพแข็งแรงครับหลวงปู่นะคุณลอนนี่นะคุณแม็กบางโคนนะคุณนนท์นะคุณประภาพรกราบสาธุบารมีค่ะมีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ค่ะลูกหนูสิทธิ์หลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองลพบุรีค่ะโอ้ฮะนะหลวงปู่มาลพบุรีทันหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โก่งธนูไหมครับเคยพบกันไหมครับรู้พอจะรู้ไหมฮะหลวงพ่อพิงค์วัดโก่งธนูโก่งธนูไม่รู้นะโอ้ฮะนะหลวงปู่ใจคุณวัฒนานะคิดถึงหลวงปู่ครับไม่รู้หลวงปู่จำผมได้ไหมนนกระบี่จำได้ไหมหลวงปู่โอ้โหต้องหมายเห็นมั้งครับคุณเล่นแบบนี้ก็นะถ้าผมเป็นหลวงปู่ผมก็บอกว่าจำได้แต่อาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะคิดถึงหลวงปู่นะโอ้นะฮะนะสาธุข้าหลวงปู่นะโอ้ยคนนะคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะหลวงปู่นะโอ้แสดงว่าหลวงปู่เป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคือผมว่าเขาก็นะเขาก็รอคัมภีร์นิวอยู่นะปู่เนี่ยเขารอให้คัมภีร์นิวเขารอให้คัมภีร์นิวมาสัมภาษณ์หลวงปู่เนี่ยมาพูดคุยหลวงปู่เนี่ยเนี่ยเขารออยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้ไปกราบหลวงปู่นะครับนะพรุ่งนี้หลวงปู่อยู่ไหมพรุ่งนี้อยู่นะฮะพรุ่งนี้หลวงปู่อยู่ครับมากราบได้นะมากราบได้แต่เนี่ยผมบอกนะมีบวชพี่โยมหลวงปู่อ๋อเออมีบวชเนี่ยไม่อาตมาไม่ไปอ๋อ
ขาบวชให้เราเราไม่ต้องไปมีลูกศิษย์อ๋อบวชให้อ๋อบวชถวายหลวงปู่นะบวชถวายหลวงปู่นะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปนะเขาบวชถวายถวายหลวงปู่นะฮะนะพรุ่งนี้หลวงปู่อยู่ครับนะหลวงปู่อยู่นะฮะอยู่ที่นะครับนะนะเดี๋ยวดูนะฮะว่าแม่นะฮะยอดไม่ลดนะฮะหลวงปู่ยอดไม่ลดนะ176 100โอ้เกือบ200ตลอดคุณบุญเชิดสาธุครับหลวงปู่นะสาธุครับนะอ๋อนะฮะหลวงปู่ท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นท่านคือเกจิขวัญใจคำพิโนอ๋อเหรออ๋อหลวงปู่รู้ไหมครับว่าหลวงปู่เป็นเกจิขวัญใจคำพินิวคือคำพินิวเนี่ยเขามีแฟนคลับอยู่หลวงปู่นะคือคนติดตามคำพินิวเนี่ยนะไม่เยอะหลวงปู่นะไม่เยอะแต่แฟนคลับแย่หลวงปู่นะคือแฟนประจำอ่ะนะแฟนประจำเยอะแล้วก็ผมว่าเขาติดตามมาตั้งแต่ที่สัมภาษณ์หลวงปู่ครั้งแรกนะที่ไปสัมภาษณ์หลวงปู่ครั้งแรกพูดคุยกับหลวงปู่อ่ะเพราะว่านะหลวงปู่คือสื่อสารอะไรเนี่ยเข้าใจง่าย1เข้าใจง่าย2หลวงปู่มีรอยยิ้มตลอดหลวงปู่มีคือเป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะพอคนสูงอายุฟังพ่อป่าหลวงปู่ด้วยนะครับพี่ชนะครับคุณแม็กอะไรเขาบอกอย่างนี้ว่าคนเนี่ยเวลาสูงอายุนะพอสูงอายุเนี่ยถ้ายิ้มมากๆอ่ะนะยิ้มเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยเขาจะเบิกบานไปด้วยเพราะว่าคนเนี่ยถ้าสูงอายุปุ๊บถ้าหน้าบึ้งหรืออะไรเนี่ยมันดุผมโดนประจำหลวงปู่ ผมโดนประจำเขาบอกว่าพอผมไม่ยิ้มเนี่ยออกไปไหนพอไม่ยิ้มเขาบอกว่าดูแล้วน่ากลัวไม่มีใครค่อยคุยด้วย ผมก็เลยต้องยิ้มตลอดจนเดี๋ยวเขาหาว่าผมเป็นบ้าแล้วหลวงปู่ นะเดินยิ้มเดินอะไรแบบเนี้ย นะ ก็นะคือมาคุยกับหลวงปู่แล้วก็สบายใจอย่างคือว่าหลวงปู่มีเรียกว่านะมีความที่นะเรื่องของผมว่าหลวงปู่มีจิตวิทยาหลวงปู่เรียนจิตวิทยามาป่ะมีบ้างมีบ้างนะมีบ้างเนาะนะจิตวิทยานะครับก็คือว่าการเอาใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคือแบบนี้มันจำเป็นหลวงปู่นะเราต่างคนต่างเห็นใจกันมันก็สบายโอ้ต่างคนต่างเห็นใจกันมันก็สบายนะหลวงปู่คิดอย่างนั้นนะเนี่ยฮะโอ้นะเดี๋ยวมาดูข้อความนิดนึงนะแม่ผมรอเนี่ยนะรอฤาษีเนรด้วยนะเนี่ยนะป่านนี้ยังไม่ถึงเลยหลวงปู่อ่ะนะเดี๋ยวนะแจกซองพระป่าหลวงปู่ด้วยนะครับพี่ชนะนะสาธุครับหลวงปู่ว่างๆต้องไปหาหลวงปู่แล้วครับนะคนผมก็มีเหรียญหลวงปู่ไทย3องค์ครับมีเสื้อด้วยครับนะคุณจิรพันธ์คุณอ้นท่านที่ได้พูดคุยกับหลวงปู่1ครั้งจะต้องมากราบหลวงปู่อีกทุกครั้งหลวงปู่เมตตาทุกท่านเท่าเทียมกันนะนมัสการครับหลวงปู่นะเดี๋ยวก็รู้ว่าหนุมานเมืองลบเนี่ยเก่งแค่ไหนฮะโอ้โหนะถึงขนาดนั้นเลยนะจริงฮะหลวงปู่หนุมานเมืองลบนี่เก่งครับผมก็แผงฤทธิ์เรื่อยๆโอ้เนี่ยหลวงปู่บอกก็แผงฤทธิ์เรื่อยๆอ่ะนะไม่เก่งหรอกแผงฤทธิ์เรื่อยๆแผงฤทธิ์เรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับนะเนี่ยหลวงปู่บอกจริงครับอาจารย์อ้นนะกราบหลวงปู่ครับคุณอำนาจนะอำนาจนะนี่ฮะนะหนุมานเมืองลบนะเก่งแค่ไหนนะหลวงปู่บอกไม่เก่งหรอกแต่แผงฤทธิ์เรื่อยๆนะแผงฤทธิ์เรื่อยๆนะนี่ฮะนะโอ้นะฮะเขาก็อยากจะติดตามนะอยากจะดูหลวงปู่ฮะผมให้เวลาท่านอีก15นาทีแล้วกันนะนะ15นาทีหลวงปู่ไหวมั้ย15นาทีไหวนะคุยกันเรื่อยๆสัก15นาทีไปจบพอเที่ยงนะครับนะเพราะว่านะการได้พูดคุยเนี่ยผมบอกนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนเก่านะเพราะว่าเราจะได้มุมมองได้อะไรเยอะนะครับนะอย่างหลวงปู่เนี่ยเป็นคนรุ่นเก่านะครับที่ผ่านอะไรมามากมายนั้นในยุคนั้นบ้านเมืองเป็นยังไงหลวงปู่เนี่ยไม่เหมือนตอนนี้ไม่เหมือนตอนนี้จ้ะ
ทุกอย่างสบายรุ่นก่อนทุกอย่างสบายตั้งแต่รถรางยังมีไปไหนมันก็ไม่ชอบเมื่อก่อนหลวงปู่ต้องมันส่วนใหญ่มันเป็นเรือไหมหลวงปู่สมัยก่อนเรือก็มีจ้ะเรือตอนนี้เรือไม่มีจ้ะโอ้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาขุดถนนเป็นคลองเดี๋ยวนี้ถมคลองเป็นถนนนะประมาณอย่างนั้นเนี่ยหลวงปู่นะเมื่อก่อนเนี่ยมันเขาจะทำเป็นนะเรือเนี่ยสัญจรไปได้ทั่วเลยใช่นะถ้าเนี่ยอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคลองมีอะไรก็เจาะนะเพราะเรือก็จะไปได้ง่ายไปเดี๋ยวนี้ก็ถมหมดแล้วถมเป็นถนนหมดนะหลวงปู่ก็อยู่ในสมัยหลวงปู่เคยพายเรือบิณฑบาตไหมหลวงปู่เคยเหรอฮะเคยแล้วก็ล่มมาแล้วทำงานเลยไม่เอาเหรอพายเองล่มเองครับบุตรนะอ๋อเหรอก็เรือเขามาเขาไม่เบาเครื่องโอ้ทีนี้เราการโต้คลื่นต้องมีวิธีต้องมีวิธีจ้ะอันนี้มันก็ตามคลื่นไงตามคลื่นก็พลิกเลยโอ้ก็เลยไม่เอาเลยนะคือหลวงปู่เคยบินทบาททางเรือแต่ว่าเรือเขาไม่เบาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะปู่นะเวลาเขาขับเรือกันมาเนี่ยถ้าแรงดีๆเขาก็ไม่เบานะโอ้ไอเรือพายเรืออะไรเนี่ยมันพอโดนขึ้นไปมันก็ล่มมันจะมีวิธีโต้มีวิธีโต้แต่หลวงปู่ไม่มีเหรอหรือหลวงปู่ไม่ทันได้ทันได้มีวิธีตำราไม่ทันการตำราไม่ทันนะมันมาเนี่ยหลวงปู่การตำราไม่ทันอ่ะหลวงปู่ว่ายน้ำเป็นเหรอเป็นอ๋อหลวงปู่ว่ายน้ำเป็นนี่ถ้าเป็นผมก็เรียบร้อยแล้วจมหายไปเลยเนี่ยหลวงปู่ว่ายน้ำเป็นนะหลวงปู่ไปตอนนั้นไปองค์เดียวอ่ะองค์เดียวองค์เดียวเรือลำหนึ่งก็พระองค์หนึ่งอ๋อเรือลำหนึ่งพระองค์หนึ่งบาทก็ตั้งข้างหน้าบาทก็ตั้งข้างหน้าแกงก็ตั้งข้างหน้าอ๋อแกงก็ตั้งข้างหน้านะหลวงปู่ได้บินหรือยังได้บินบาทหรือยังบินได้บาทเดียวโอ้บ้านเดียวบ้านเดียวก็คว่ำเลยโอ้ได้บ้านเดียวอะแล้วหลวงปู่วันนั้นก็เลยไม่ได้ฉันเลยทีเดียวก็โยมอ๋อโยมมาถวายนะอ๋อโยมมาถวายนี่ประสบการณ์ทางเรือก็มีนะหลวงปู่นะคว่ำเลยนะออกบิณฑบาตทางเรือนะยุคเก่านะหลวงปู่นะนะยุคใหม่นี่นะตอนนี้นะคือการออกบิณฑบาตเนี่ยหลวงปู่นะอย่างของเราเนี่ยยากนะหลวงปู่นะนะแล้วหลวงปู่ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเวลาที่จะออกไกลๆใช่ไหมหลวงปู่นะนะถ้าใครอยากจะใส่บาตรหลวงปู่มากี่โมงอ่ะก็หกโมงครึ่งหกโมงเช้าครึ่งอ่ะหกโมงเช้าครึ่งนะแต่อย่ามาหวังซื้อแถวนี้นะครับท่านไปซื้อมาที่ไกลๆก่อนนะเพราะแถวนี้แทบจะไม่มีอะไรขายเลยไหมแทบจะไม่มีร้านค้าหลวงปู่ผมเข้ามาหาหลวงปู่แล้วผมแวะกินมาก่อนแล้วนะผมไม่หวังน้ำบ่อหน้าเพราะมาผมไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บอกว่าอย่าหวังเลยเดี๋ยวเราหากินก่อนดีกว่าเงียบๆไปเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะไม่มีฮะเราก็เลยอิ่มมาก่อนนะเพราะว่ามาสัมภาษณ์หลวงปู่ก็จะได้ราบรื่นนะเวลาคนหิวๆหลวงปู่นะมันคุยอะไรไม่ออกหลวงปู่นะนะหลวงปู่หิวป่ะเนี่ยไม่อิ่มหลวงปู่ยังไม่ได้ฉันนะแล้วหลวงฉันก็เมื่อเช้าหลายอย่างอ๋อฉันเนี่ย3โมงเราไม่ได้รบกวนหลวงปู่นะครับว่าแต่หลวงปู่บอกว่านะหลวงปู่นะไม่ฉันนะหลวงปู่ไม่ฉันนะคือหลวงปู่ฉันเช้าปกติหลวงปู่ฉันกี่ก็ไม่แน่ถ้าโยมมาเช้าเราก็ฉัน7โมง2โมงโอ้นะฮะไม่แน่นะถ้ามาเช้านะก็ฉันเช้าโอ้ประมาณอย่างนั้นนะฮะก็หลวงปู่นะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูข้อความอ่ะอ๋อมีข้อความนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ผมลืมดูแป๊บเดี๋ยวไปไกลเลยนะข้อความนะนะเดี๋ยวนะอะไรล่ะนะน้อมถวายเคารพหลวงปู่อุทัยจากเรือนทรงปู่เจ้าฤาษีตาไฟบ้านใหม่พัฒนาสิทธิ์สังกสีน้อยพานุวัฒน์หลวงปู่รู้จักเขาไหมเนี่ยรู้จักนะโอ้ยังอายุยังน้อยอายุยังน้อยอยู่โอ้นะเรือของปู่เจ้าฤาษีตาไฟฮะนะแล้วก็คุณรัตกรสวัสดีฮะคุณพรแช่อยู่บ้านฟ้าตั้งแต่เช้ากลัวไม่แจ้งเตือนคุ้มค่าการรอคอยจริงๆนะนี่เกือบไปแล้วนะอย่าให้คุณแช่ฟรีๆไปเลยนะเนี่ยเนี่ย
คุณโคกเจริญแอร์สวัสดิ์คิดถึงหลวงปู่ครับคุณพรหลวงปู่เคยสร้างขุนแผนไหมครับมีไหมยังยังยังเหรอขุนช้างเพราะลุงมีแต่ขุนช้างเอาแล้วหลวงปู่ยังไม่มีขุนแผนขุนแผนขุนแผนไม่สร้างอ๋อหลวงปู่ไม่สร้างโอ้ขุนแผนหลวงปู่ไม่สร้างหลวงปู่สร้างขุนช้างยุ่งโอ้เดี๋ยวยุ่งหลวงปู่กลัวยุ่งนะนะอ้าวกราบนมัสการเห็นแล้วรู้สึกอยากไปกราบหลวงปู่ค่ะคุณประภาพรปัญญานะมาได้ครับนะมาได้นะมาได้นะอยากให้มากันนะครับพระหลวงปู่เมตตานะมิสเตอร์ชัยสาธุครับนะผมเคยนะเคยเจอหลวงปู่ตอนที่นะหลวงปู่ทำให้กับคนทุกคนนะทำให้กับคนทุกคนนะครับมาทำอะไรได้หมดเลยนะมีผมเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งคนหนึ่งทำทุกอย่างเลยให้หลวงปู่ทำทุกอย่างถึงขนาดว่านะถอดเสื้อให้ลงที่หัวใจอีกนะเออผมว่าบางทีคนบางคนก็เอาซะเยอะเกินไปอ่ะนะอะไรผมว่านะอะไรก็เอาแค่ให้พอเหมาะพอควรนะเดี๋ยวพูดไปก็จะหาว่าผมเอาเยอะนะเนี่ยนะผมกลายเป็นตัวอย่างไม่ดีไปแล้วเนี่ยนะที่ผมเนี่ยลงเยอะเนี่ยนะผมจะให้ท่านรู้ว่านะหลวงปู่ทำอะไรได้บ้างนะแต่จริงๆนะคนที่มาเนี่ยนะอย่างเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องไปเอาหลายอย่างนะนะไม่จำเป็นโอ้ยผมต้องจานมือพอเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากจะเอานู่นเอานี่เอาอะไรมาแต่ละครั้งเอาแค่อย่างเดียวก็พอนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่มาทีละอย่างนะไม่ใช่ว่ามาทีเดียวอ่ะนะหลวงปู่อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นมันเยอะเกินไปนะอย่างวันนี้ที่ผมนะให้ท่านลงให้ดูทำให้ดูเพื่อจะได้เป็นแนวทางเวลาที่ท่านมาเนี่ยนะเวลาที่ท่านมาท่านจะได้มานะอยากเพราะบางคนเขามีความชอบไม่เหมือนกันนะผมนะบางคนก็ชอบอยากจะจานมือบางคนก็ชอบอยากจะครอบนะพระลักษณ์หน้าทองหรืออะไรเนี้ยนะก็แล้วแต่นะบางคนชอบก็มากันได้นะพาวันที่18อะไรเนี่ยผมจะพาหมอไปออกบูธสังเข็มที่นี่ครับครับการกุศลที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับนะจากคนไกลนะหมอนะฮะนะชอขุนช้างทะเลใต้การนมัสการหลวงปู่ครับโอ้ก็เข้ามากันไม่ขาดสายนะครับนะเหลือเวลาที่พูดคุยเหลือ5นาทีนะฮะนะให้อีก5นาทีนะครับ5นาทีเอาใครจะตอบถามใครจะนะมุทิตาหลวงปู่หลวงปู่เกิดวันไหนเนี่ยเกิดวันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่หลวงปู่ที่ตามหลักแล้วก็14ตามหลัก14เดือนมิถุนายนอ๋อนี่มันวันเกิดหลวงปู่ด้วยนั่นแหละใช่ไหมครับขยับมาวันหนึ่งเพื่อเดิมทีอ่ะจะปรึกษากับคณะศิษย์หลายคนว่าจะจัดวันที่4ซึ่งมันตรงวันศุกร์มันไม่ว่างกันอ๋อไม่ว่างกันคณะศิษย์ใช่คณะศิษย์ติดธุระการงานหลายคนก็เลยปรึกษาหลวงปู่เลื่อนไปสักวันนึงเป็นวันที่15เป็นวันหยุดวันเสาร์อ๋อได้มาช่วยตอนแรกผมนึกว่าจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล88ปีเนี่ยอาจจะเป็นปีแล้วก็เดี๋ยวไม่ใช่วันเกิดแต่ปีนี้วันเกิดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะมุทิตานะมุทิตาหลวงปู่ก็มุทิตาได้นะมุทิตาผ่านรายการได้เลยนะนะดูทีนะดูหลวงปู่มีโฆษณาเข้าด้วยเห็นไหมหลวงปู่หลวงปู่ลงให้ผมเนี่ยแล้วดูรายการหลวงปู่มีโฆษณาเข้าด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูนะมีโฆษณาเข้าผมด้วยนะอ้าวใครจะมุทิตาหลวงปู่นะครับแสดงมุทิตาสักการะเข้ามาได้ในตรงนี้นะครับนะหลวงปู่ดูอยู่เดี๋ยวท้ายรายการผมจะให้หลวงปู่ให้พรแต่เหลือตอนนี้นะยังเหลือเวลาอีก4นาทีนะครับท่านสามารถจะมุทิตาหลวงปู่ได้นะครับนะหลวงปู่ไทยสัญญาโตนะครับนะท่านอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมพรางคุณนะอยู่ที่ตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีตรงนี้เนี่ยหลวงปู่ต้องทำอีกหลายอย่างแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยนะหลวงปู่นะมาอยู่ที่นี่หลวงปู่บอกว่าไม่อยากได้อะไรนะครับไม่อยากได้อะไรแต่เพียงว่าถ้าลูกศิษย์ลูกหาอยากจะสร้างให้นะก็มาดูแล้วกันว่าท่านอยากจะสร้างอะไรนะครับแล้วก็มาแสดงความประสงค์กับหลวงปู่นะก็จะต้องเข้ามาพูดคุยกันนะคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องมาพูดคุยนะว่าจะสร้างอะไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านมาที่นี่เนี่ยมีแน่นอนก็คือว่ามาหาหลวงปู่แล้วก็มาขอพรกับท้าวเวส
ทเวสสุวรรณฮะนะทเวสสุวรรณที่นี่นะทเวสนี่นะต่อไปเราจะมีเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ไหมอ่ะมีครับมีเนาะครับนะเพราะว่าหลวงปู่แดดร้อนนะนะนะทเวสก็ร้อนนะนะแต่ทเวสท่านปกติทเวสทั่วไปก็ร้อนทั้งนั้นแหละนะก็อยู่แบบร้อนทั้งนั้นแหละกลางแจ้งนะแต่อย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยวัดก็คงจะต้องนะสถานปฏิบัติธรรมก็คงจะต้องนะมีต้นไม้ต้นไม้นะต้นไม้หลวงปู่หลวงปู่ชอบต้นอะไรหลวงปู่ก็เอาที่รถก็อาศัยยมได้อย่างต้นมะขามต้นมะขามต้นโพโพจ้ะโอ้อันนี้ใช้เวลานะหลวงปู่นะใช้เวลามันเป็นไม้ยืนต้นนะนะต้นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ยากอ่ะมันไปเอาต้นใหญ่มาลงได้นะลงได้เลยแล้วก็ขึ้นเลยแต่ไม่ดีเพราะรากแก้วโดนตัดรากแก้วโดนตัดนะหลวงปู่บอกไม่ดีแล้วมันจะโตทันหลวงปู่มั้ยโตทันหลวงปู่มั้ยครับนะโอ้หลวงปู่เอาต้นมะขามมาต้นโพมาลงต้นเล็กๆเนี่ยแล้วฝันจะได้ร่มหลวงปู่จะทันหลวงปู่มั้ยผมว่าขนาดผมก็ไม่น่าจะทันนะหลวงปู่นะเดี๋ยวเราดูที่เจริญวัยเอาที่เจริญวัยจ้ะโอ้มันดีพวกที่อยู่ยืนต้นแล้วก็มาแซมไว้ออกมาแซมไว้นะประมาณอย่างนั้นก็อาจจะเป็นนาพื้นที่ล่มลื่นได้นามาหรือยังนามาหรือใช่มัวกราบสักการะมุทิตาหลวงปู่ครบ88ปีให้หลวงปู่แข็งแรงอายุยืนนานนะครับอายุยืนนานเป็นล่มโพล่มสายให้ลูกหลานไปนานๆสาธุนะครับคุณสมานสวัสดีครับอาจารย์ชอขุนช้างขอให้หลวงปู่อุทัยมีสุขภาพนะร่างกายและธาตุขันธ์ที่แข็งแรงครับตอนนี้มุทิตาหลวงปู่ก่อนนะครับนะมุทิตาหลวงปู่ก่อนเหลือเวลาอีกนะนาทีเดียวนะครับนาทีเดียวนะพอจบหูกระจงครับโตไวกระจงมันดีมันมีหนอนนะหนอนเยอะนะไอ้กระจงอ่ะนะกระจงมันเป็นแต่มันเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นนะแต่ว่าโอ้แต่ว่ามันจะมีได้จดไว้ได้จดหนูปู่จะจดไว้อ่ะนะกระจงนะหูกระจงอ่ะหนูปู่จะจดกระจงเนาะนะกระจงหนูปู่นะกราบนะกราบบารมีหลวงปู่สาธุแต่ว่านะปลูกในอย่างนี้ไม่เป็นไรนะถ้าไปปลูกในบ้านเนี่ยใกล้บ้านใกล้หลังคามันจะมีหนอนมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคือพวกเนี้ยมันอยู่กับแต่มันสวยแล้วมันร่มปลูกนอกได้หลวงปู่ให้รถเป็นที่จอดรถเออได้นะประมาณนั้นน่ะได้นะครับนี่จัดทั้งหมดเลย3 ทีนะคุณฉัตรชนกกราบนมัสการหลวงปู่เจ้าค่ะคนอื่นไม่กวาดเลยอ่ะโอ้ยตอนที่ไปซื้อบ้านใหม่ๆอ่ะโอ้โหหลวงปู่เต็มเลยนะครับต้นกระจงต้นอะไรล่มลื่นเพราะอยู่ไปตัดเหี้ยนเลยตอนนี้ร้อนหมดแล้วพ่อเขาบอกว่าพอใบไม้ร่วงอะไรร่วงเขาไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะตอนนี้เนี่ยเข้าไปนี่เหมือนเดิมร้อนเลยทีนี้นะกราบนมัสการมุทิตาหลวงปู่เจ้าข้านะฮะนะเดี๋ยวคุณแดงเอานะเอาอัดเดี๋ยวจะขอพรหลวงปู่ฮะเอานะฮะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับนะก็เนื่องในอายุวัฒนมงคล88ปีหลวงปู่อุทัยสัญญโตนะครับนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ลพบุรีนะวันนี้นะครับนะก็คัมพินิวนะมาขอสัมภาษณ์พูดคุยท้ายนี้นะครับจะขอพรให้กับแฟนรายการนะครับนะรับพรจากหลวงปู่ครับพี่ว่าท่านศรีฤทธิ์นิจจังนะพระเจ้าอยู่หัวจากตาโลกทั้งหลายตั้งที่อายุมันโหสุขังละหลังขอให้สาธุจิตทั่วคิดอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรก็ให้สมความตั้งใจปรารถนาขอให้รวยขอให้ปังขอให้เฮงเฮงเฮงจ้ะครับสาธุครับ